หลังจากอุ้มทวีพรมิสแกรนด์ชุมพร2023สามารถคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ไปครองทั้งที่ก่อนหน้านี้สาวอุ้มโดนเจ้าของเวทีอย่างณวัฒน์อิสระไกรศีลด่าและต่อว่ากลางไลฟ์สดหลังนำชุดแบนของลูกสาวเวทีคู่แข่งมาใส่ในช่วงเก็บตัวกับกองประกวดก่อนที่อุ้มจะออกมาขอโทษและยอมรับผิดดังกล่าวค่ะล่าสุดณวัฒน์ได้ออกมาไลฟ์สดตอบคำถามถึงสาเหตุที่เลิกอุ้มโดยระบุว่าเมื่ออุ้มมีปัญหากับองค์กรหรือกับผมอุ้มก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองและอดทนอุ้มปรับตัวเปลี่ยนแปลงต่อสู้กับปัญหาได้มันก็เป็นเสน่ห์ของแกนอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องเจออุ้มค่อนข้างมีพัฒนาการที่ดีสำหรับการตอบคำถามและเอาคำถามอยู่ไม่ตื่นเต้นแล้วเราก็คิดว่าเราจะบริหารจัดการอุ้มให้มีมูลค่าสูงได้ค่ะผมว่าอุ้มเป็นนางงามเก่าที่ดูไม่เก่าดูใหม่และผมมองเห็นอะไรในตัวอุ้มพูดตรงๆน่าจะปั้นได้อยู่มีความหลากหลายและมีสิ่งที่คนยังมองไม่เห็นเราสามารถที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆได้เยอะอันนี้คือเสน่ห์ที่คิดว่าเราสามารถดึงออกมาทำได้นั่นจึงเป็นที่มาที่ทำให้เราเลือกอุ้มด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ค่ะ